สวัสดีเรามีอะไรเล่าให้ฟังก็เกิดจากว่าเราดูริวจิตสัมผัสมาแล้วริวบอกว่าบางวาระจิตอ่ะจะเหมือนกับว่ามีคนแทรกเข้าไปใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเราเป็นแบบนั้นประจำเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราเดินไปเราเป็นคนอ้วนใช่ป่ะเราจะเหนื่อยง่ายถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาเราจะเดินแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะทีนี้พอเวลามีคนวันนั้นเราเหมือนกับว่ามีคนเขาถามเราเกี่ยวกับของที่สลัดบาร์ใช่ป่ะเราก็พยายามที่จะไม่พูดแล้วไงเหมือนกับว่าเรากำลังแย่มากอยู่อ่ะเหมือนร่างกายเราค่อนข้างที่จะทรมานประมาณเนี้ยเราก็เลยไม่พูดก็เหมือนว่าพอเวลาที่เราอยู่ไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเหมือนว่ามีเวรมีกรรมกันมาวาระจิตเขาก็จะสลับมาเหมือนกับว่าเข้ามาแทรกอยู่ที่ตัวเราเราก็จะทำอะไรที่เหมือนว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาทำได้หรือว่าเราก็จะมีแรงผลักดันจากข้างในเรื่องจริงนะเว้ย 100% บอกเลยว่ามีจริง 100% แต่ปัญหาคือว่ากลัวผีนี่แหละกลัวผีมึงว่ากลัวผีอ่ะกลัวผีเข้าใจปะเหมือนกับว่าก็เหมือนกับว่าถ้าเราทำอะไรไม่ดีเขาก็จะแกล้งได้อย่างเช่นเหมือนกับว่าแกล้งอ่ะอย่างเช่นกดลูกกระเดื่อที่เราบอกจำได้บ้าที่เราเล่าให้ฟังนั่นก็คือแกล้งให้น้ำหนักลดแล้วก็เหมือนว่าเขาสามารถที่จะแกล้งเราได้อ่ะวิธีก็คือเหมือนก็ก่อนที่หูมันเปิดใช่ป่ะเราก็เลยพูดว่าก็คือก่อนที่หูเปิดแล้วอ่ะเราก็เลยเหมือนว่าอธิษฐานพุทธคุณบอกว่าทรมานเนี่ยเหมือนร่างกายเขาต้องการเหมือนสลับวาระจิตนะทำให้ร่างกายเราปกติอ่ะจากที่เรามีหูทิพย์แล้วเราไม่เข้าใจตัวเราว่าเรามีแบบเนี้ยเขาเลยทำแบบนี้ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนว่าก็ไม่รู้อ่ะฉันน่ะตัวฉันน่าจะเป็นในหลวงอย่างเดียวเลยคือแบบว่าด้านอื่นฉันทำไม่ได้ไงเหมือนว่าฉันทำได้ไงแต่ด้านแบบนานด้านเนี้ยฉันจะทำได้ไงแต่เหมือนกับว่าถ้าฉันขึ้นคือคนจะเดือดร้อนไงฉันคิดแบบเหมือนว่าก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่าฉันขอได้ไหมเหมือนกับว่าเรื่องหารเสริมมันเหมือนว่ามันลดได้ไม่จริงอ่ะแต่ก็จริงๆก็คืออย่างบอกพูดแบบนี้เหมือนว่าเห็นแก่ตัวนะแน่ๆว่าเงินแกก็ไม่ได้ไปหาให้เขาอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละก็เหมือนว่าพอขาใช่ป่ะพอเข้ามาปุ๊บขามันก็จะเดินไปเองเลยมันก็จะแบบเหมือนมีแรงจากข้างในออกมาเลยอ่ะเป็นแรงที่ช่วยพยุงอ่ะพยุงให้ขาเดินได้เป็นป่ะถ้าเป็นแปลว่าเหมือนกันแปลว่ามีอภิญญาเหมือนกันในหลวงน่าจะเป็นในหลวง